สำหรับสายเปย์ฟังทางนี้เพจรับเติมเกม ROV Speed Dipter ROM Rapes M ถูกกว่าที่อื่นประหยัดปลอดภัยไว้ใจได้เลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมมาแล้วอีกนะหยุดยุ่งกับฉันเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมผัวฉันก็มีแล้วจะยุ่งกับฉันอยู่อีกเป็นโรคจิตหรือไงฮะผมคนจะมาจู่จีพักก่อนกันละส่งอะไรมาให้ไม่ต้องมายัดของให้ส่งครูให้ครับเอาครูของคุณกลับไปเอาครูของคุณกลับไปแล้วเลิกยุ่งกับฉันตลอดกาลสักทีไม่ต้องยัดนู่นยัดนี่ยัดนั่นผ่านคนอื่นชื่อเอาไปหยุดยังไม่หยุดชื่อมึงเผื่ออยากเฮ้ยเฮ้ยไกด์อีกคิวมิอะโลอะโลวัดผมขอตัวก่อนนะครับโอเคครับเจอกันครับผมขอบคุณมากเลยครับตกใจมากเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเจอกันครับไปแล้วครับหมอครัวผมรู้เปล่าว่าผมแบบไม่เห็นหมอก่อนคุณยังไม่เปลี่ยนชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ผมเพิ่งคุยกับนายกเมื่อกี้นายกเพิ่งมานายกบอกว่าโอเคไอ้นี่ได้คือไหนอะคะเขาไปแล้วนายกไปแล้วครับคุณจะอ้างอะไรก็ได้หลักฐานปากเปล่าใครเขาจะไปเชื่อคุณหมอฟังผมก่อนวันนี้ผมไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณหมอออกเวรตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วโอ้โหรู้เปล่าว่าผมคิดถึงคุณหมอมากแค่ไหนไม่คุณหมอใจเย็นฟังผมก่อนแบบเอ้ยความรู้สึกคิดถึงมันเป็นความรู้สึกบริสุทธิ์มันไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยฉันจะแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นคุณหมอรู้ออกไหมครับฮะผมเป็นห่วงว่าเฮ้ยคุณหมอจะไปอยู่ที่ไหนยังไงแต่พอผมเห็นคุณหมอเดินลงมาผมโล่งใจเลยว่าคุณหมอปลอดภัยไงไม่ต้องเก็บให้เหนื่อยเดี๋ยวผมเปเลยกว่าคุณเห็นผู้ชายที่เขาใส่กางเกงสีเหลืองหรือเสื้อสีดำไหมอันนั้นน่ะคือสามีใช่ไหมครับผมเข้าใจแล้วครับคุณน้ำเสียงแม่งโรคจิตมากอะ แล้วก็เลิกส่งคนมาหาฉันได้แล้วไปไหนก็ไปใจเย็นก่อนครับคุณหมอคือแบบกลายเป็นแฟนกันอะมันยังไม่ได้แต่งงานกันเลยครับคือฉันได้ยินมาแล้วนะไอ้เรื่องที่ปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิครับผมถามจริงถืออะไรเจาะปากคุณพูดไม่มีอะไรเจาะปากผมทั้งสิ้นนะครับผมจะเดินไปตรงนั้นจะเดินไปตรงนั้นครับมองจะเดินไปตรงนั้นผมกลัวกลัวทำไมอะกลัวตีนครับกลัวตีนจีบหนึ่งก็สู้มาแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหเมื่อวานผมโดนลุมไป6แต่ผมลืมเล่าอ่ะโหเขาเล่นผมที่กระลาดอ่ะ6คนอะที่ราคาเฮ้ยเดี๋ยวเป็นตะโกนทำไมล่ะครับว่าไงคะที่รักอ่ะผมมาแล้วครับผมโอ้โหเมื่อกี้คุณหมอตะโกนเรียกชื่อผมว่าที่รักด้วยคุณหมอดูพระจันทร์ดิเหมือนเรามาเดทกันแบบใหม่ๆเลยหันมาทางซ้ายดิครับหยุดยัดเยียดให้ฉันเป็นที่รักคุณได้แล้วไม่ได้เป็นที่รักผมเดทคุณดูไหมว่าเนี่ยฉันใส่เสื้อผ้าธีมสีดำเหลืองอ่ะเหมือนแฟนฉันขอบคุณมากที่แต่งตัวให้เข้าที่ที่รักเย้คุณมีปูเท่าไหร่นะอ๋อผมมีเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการครับคุณหมอจะหลอกผมยังไงก็ได้ผมยินดีทำให้ครับคุณหมอจะเท่าไหร่ครับผมแค่มาช้ากว่าเขาเฉยๆหรอกครับคุณหมอเอ่ยฉันวางกองไว้แล้วกัน หมายความว่ายังไงครับผมมีแต่ให้ครับผมไม่เคยขออะไรเลยนะนั่นน่ะคุณเอาเก็บไปเลยป่ะผมไม่ต้องกองไว้มันตรงนั้นอะผมไม่ต้องการผมก็จะกองไว้ตรงนั้นเหมือนกันให้มันละลายทิ้งหายไปในหาดนี้เลยครับเหมือนความทรงจำของเราไงพูดว่าเราพ่อเพื่อได้ปะไม่พูดพ่อเพื่อแล้วคุณหมออยากเจอผมไหมทำไมฉันต้องอยากเจอคุณถูกต้องแต่คุณหมอเจอผมที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าปีเตอร์พาฉันมาค่ะบุพเพสันธิวาสหมอไม่เคยเชื่อเรื่องนี้สิดูทั้งคู่เลยผมต้องขอเบอร์เธอให้ได้ไม่ว่าเธอจะทำยังไงกับผมก็ตามคุณหมอเพราะคุณนั่นแหละที่รักฉันเลยต้องเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่บุพเพสันธิวาสผมมีรถอยู่คันนึงกลับกับผมไหมไม่ต้องไม่เคยมีใครได้นั่งรถผมเลยนะเนี่ยหัวหน้าเชื่อผมว่าเนี่ยคุณหมอรู้จักผมดำเย็นไว้ลูกออกไปก่อนป่ากำลังเกี้ยวพาราสีวะ อย่าถอนหายใจดังอย่างนั้นเดี๋ยวคนรู้คือฉันจะลงไปว่ายน้ำแล้วไม่ต้องตามมานะว่ายน้ำด้วยกันเอ้ยผมว่ายน้ำไม่เป็นคุณหมอขอร้องอย่าผมกลัวตายคุณหมออย่าลงไปแมวเดี๋ยวผมว่ายไม่เป็นผมว่ายไม่เป็นคุณทำตามฉันเดี๋ยวคุณว่ายเป็นแน่นอนทำอย่างนี้นะมีพี่หมอสอนว่ายน้ำอ้าวทำตามสิว่ายไหนทำยังไงอะครับคุณหมอผมมีไอเดียดีๆจะเสนอคุณหมอคุณหมอต้องไม่เคยทำแน่ๆเลยอะทำไมคุณท่าเช้าโลกจิตคุณอะไม่ได้โลกคุณอยากทำอย่างผมไม่ดีทำอะไรก็โลกจิตผมเข้าใจในสายตาคุณหมอผมโลกจิตไงครั้งแรกรู้เปล่าครั้งแรกที่ผมเจอคุณหมออะคุณหมออาจจะจำผมไม่ได้หรอกเด็กๆบอกผมว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับคุณหมอเขาเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมคือเหมือนกับคุณหมอเคยแบบดูหนังเรื่องอะไรแล้วมันประทับใจสักเรื่องปะ
ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะผมแค่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งไว้แบ่งปันเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆให้เฉยๆอ่ะผมไม่จำเป็นต้องแบบเป็นไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเดินกระตุก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 เข้ามาใกล้ๆด้วยไม่ต้องมาเนียนผมหนาวสั่นไงอย่ามาอยู่อย่ามาเฉียดใกล้เลยนี่ผู้สาวเว้นระยะห่างอย่างแบบชัดเจนให้แล้วเนี่ยโอ้ผมหนาวสั่นเฉยๆครับคือผมอยากจะบอกว่าทำไมถ้ามันแลดูตอนนี้ผมทำอะไรมันก็ดูไม่ดีในสายตาคุณหมออยู่แล้วผมเข้าใจก็คุณไม่ใช่คนดีนี่ผมอยู่ผิดที่ผิดทางไงเข้าใจปะผมเข้าใจแหละคือผมไปโดนมากี่ตัวเราอะผมแค่ทำไมเสียงอย่างนั้นนะผมแค่มาอย่างฉี่เลยน้ำลายเนี่ยซูดกี่รอบแล้วหายใจไม่ทันตื่นเต้นไงหื่นกามแล้วละมั้งไม่ได้หื่นกามเดี๋ยวว่ามีผมไปไหนคุณหมอลองเดินกลับเมืองกับผมไหมแล้วไหนบอกมีรถบ้าปะเนี่ยแล้วจะเอาผมโกหกก็ได้ผมไม่มีรถผมไม่มีเงินเลยในตัวถ้าเราเดินกลับเมืองกันคุยกันไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าคุณหมอไม่เคยทำอย่างนี้กับใครแน่นอนผมขอเป็นคนแรกอย่างน้อยได้เดินไปส่งอะครับได้เห็นว่ามันปลอดภัยผมอยากจะเห็นว่าเฮ้ยคุณหมอถึงแน่ปลอดภัยแน่ไม่ได้รับภัยอันตรายก็แค่นั้นเองครับพี่สมอนเย้สมอนมาแล้วคุณยักษ์อะไรนะคุณไม่ใช่เราจะเหมือนสมอนไม่ใช่สมอนคนนี้เนี่ยแหละไม่ใช่สมอนครับเนี่ยแหละคนนี้เป็นผอครับเป็นหมอครับผมคุณหมอกบคุณเลือกคนบ้ามากกว่าคุณปีเตอร์เหรอครับคือพยายามหนีลงน้ำอยู่เนี่ยแล้วคุณก็มาว่ายน้ำกับคนบ้าสองจะบอกปีเตอร์เพื่อนรักผมจะบอกปีเตอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปรุ่นไปบอกได้เลยเราบริสุทธิ์ใจปีเตอร์ต้องรู้เรื่องนี้ไม่ต้องตามมาจะตามมาอีกไปไกลๆเลยไปเถอะหมอกบไปกินบูดองอย่างที่เราชอบไงไปไม่คุณเป็นใครเนี่ยไปอะไรแล้วเนี่ยโอ้โรคจิตผมไม่ได้โรคจิตผมเป็นคนที่ห่วงใยจากระยะไกลมาเนี่ยคนโรคจิตคนเนี้ยเขาตามหนูไม่หยุดเลยเนี่ยอะไรครับสวัสดีป้าด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อตาผมเลยอะครับหมอกบแนะนำให้ผมรู้จักพ่อตาหน่อยได้ไหมครับไปไกลๆพ่อตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีแค่เราแล้วล่ะจบวันนี้คงมีแค่เราพี่บี้ช่วยหน่อยเรารู้ว่านายเคยเป็นโรคจิตมาก่อนนายน่าจะช่วยบำบัดคนนี้ได้เออเดี๋ยวคุณอะไรครับใช่ผมมาถึงคุณคุณนั่นแหละอยู่นิ่งๆคุณกบนี่เขาเป็นพวกเดียวกับผมเลยเหรอเนี่ยคุณดูดิทำไมเขาต้องไอ้เหี้ยแล้วนะคุณหมอขุดปูเต็มแล้วยังเอ่ยฉันไม่เต็มก็เพราะว่าคุณเนี่ยแหละพยายามเดินเข้ามาใกล้ๆโอเคครับผมรอคุณหมอได้เสมอเนี่ยครับการเป็นแบบไม่การจริงคือผมไม่เคยเป็นห่วงคุณเนี่ยผมไม่เคยเป็นห่วงใครจากใจจริงแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณจะรังเกียจผมยังไงก็ได้แต่ผมขอเป็นคนคนนึงแหละที่ได้เล่าเรื่องราวดีๆให้คุณฟังอะครับไปยังจะเล่าอีกเหรอไอ้เหี้ยอนันทักมาว่าวันนี้กินข้าวหรือยังจ้ะขาดเยอะแม่ครับเดี๋ยวผมช่วยขุดดีกว่าคุณกบเดี๋ยวผมช่วยขุดดีกว่าครับออกเว้นมาค่ะแฟนออกมาค่ะแต่ตอนนี้แฟนเดินทางออกนอกประเทศอยู่ค่ะก็สนใจก็คบกับหนุ่มเสื้อเหลืองไปก่อนก็ได้ความทางทำไมคุณแนะนำคนโรคจิตมาให้อยู่กับฉันเนี่ยคุณดูดีคนบ้าอะไรเขาแต่งตัวแบบดูสวัสดีครับดูเป้าสวัสดีครับผมเห็นไหมหนองมนครับผมสวัสดีครับใหญ่ไม่ได้เซี่ยวของปีเตอร์หรอกโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้เจ็บเลยเจ็บเลยจุกแต่ไม่เจ็บครับคุณหมอครับพอดีเมื่อวานผมฝากอาหารกับน้ำไว้ให้คุณหมอได้แล้วค่ะอ๋อโอเคครับแล้วได้ทานเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยเอาไปให้ผู้ป่วยท่านอื่นเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับถือว่าได้ให้ไปแล้วก็รู้สึกดีได้ถึงมือคุณหมอผมก็ดีใจมากๆนะครับคุณเป็นคนไร้บ้านจริงเหรอใช่ครับนอกจากคุณหมอผมก็ไม่เหลือใครอีกแล้วคุณเปียวช่วยด้วยหมอกบมาอยู่กับไอ้โรคจิตนี้ได้ยังไงคะเนี่ยไอ้โรคจิตนี้เดินตามกบตลอดเลยอุ๊ยคุณแก๊งเสื้อหนังครับคุณมาพูดแบบนี้กับผมไม่ให้เกียรติกันนะครับไม่ร้องเลยแล้วหมอกบอยู่ข้างหลังเปียวเลยนะคะค่ะรบกวนคุณเปียวช่วยด้วยนะคะฉันบอกเขาแล้วว่าฉันมีแฟนแล้วเขาก็จะบอกไม่หยุดอ่ะไม่ใช่ครับผมก็แค่ทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับหมอกบเต็มหรือยังเอ่ยหมายถึงอะไรเต็มหมายถึงว่าเก็บปูเต็มหรือยังครับให้ผมช่วยถือไหมเอ่ยฉันถือได้ค่ะไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากคุณคนดีนะขอบใจมากว่ะวัยรุ่นจับมือหน่อยวันเขาไม่ทำเหี้ยอะไรเลยคนดีดีมากเลยอย่ามาเดินใกล้ๆสิไม่ผมพยายามเอาเงาของผมบังแดดให้ครับคุณหมออยู่ผมว่าเรากลับกันเถอะไปพร้อมแล้ว
คุณปีเตอร์เขาออกประเทศไปแล้วยังไม่ได้ทันกอดเขาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกอดผมแทนก็ได้ลองถึงพูดมากเลยนะว่ากอดแทนก็ได้กล้าพูดมากๆเลยนะไม่ใช่ในความหมายผมไม่ใช่ในความหมายผมก็คือว่าเดี๋ยวผมจะแบบส่งความคิดถึงไปให้คุณปีเตอร์เขาเหมือนกันกองมันไว้ตรงนั้นแหละกองมันไว้กับปูอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเขามาเหยียบแล้วเขาก็เอาไปเองแหละผมไม่เคยใช้เวลากับใครเลยนะเนี่ยรู้ป่ะผมไม่เคยพูดคุยกับใครนานเลยอ่ะผมไม่ชอบการสนทนาแต่ว่าแบบนี่ขนาดไม่ชอบนะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเนี่ยหมอขบทำให้ผมได้รู้แบบเหมือนเป็นทั้งครูเป็นทั้งหมอเป็นทุกอย่างของผมอะครับไม่ต้องมายืนใกล้ๆเลยฉันจะนอนรอที่รักฉันตรงนี้เนี่ยแหละจะไม่รักฉันจะมาใช่ฉันจะนอนรอเขาตรงนี้เนี่ยแหละเป็นได้เหรอมันนานเกินโอ้โหแล้วลมมันชอยมาทางนี้ได้ไงไอ้ลมจิตเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลมมันขึ้นพอดีผมกินน้ำเต้าหู้ไปเดินทับไปด้วยไงผมไม่ขออะไรมากอ่ะผมขอเบอร์ติดต่อหมอไว้ได้ไหมถ้าหมอยอมให้ผมจะยอมจากไปโดยดีมีแต่คนโง่เท่านั้นที่อยู่ก็ให้เบอร์คนอย่างผมว่าเรากลับกันเถอะคุณหมอถ้าเรายังรออยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีทางได้ขายปูแน่ๆปูดองอย่างที่คุณหมอชอบไงนะนะรถเขายังอยู่นั่นอยู่เลยไหนครับรถเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมขับให้คันสีเหลืองไหนคันนู้นเหรอครับอืมฉันรอเขาอ่ะโอ้โหบางทีการรอใครสักคนหนึ่งมันเหมือนกับเรายังไม่ได้ปล่อยมือครับเหมือนเรากำอะไรไว้สักอย่างนึงอ่ะนึกออกป่ะครับตอนนี้ฉันรู้สึกมีกำ หมายถึงว่ากำบังเหรอครับกำที่ได้มาเจอคุณน่ะเป็นคนตลกก็ไม่บอกนะเนี่ยคุณหมอเดี๋ยวผมจะชมให้บ่อยๆเรื่องจริงมันตลกยังไงเนี่ยเราไปกันเถอะครับผมว่าเราอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วล่ะเด็กๆอิจฉาเราไปทั้งหาดแล้วเนี่ยเห็นป่ะดูทุกคนเด็กไหนเนี่ยเด็กไหนทุกคนมองเราด้วยหางตาที่แบบอิจฉาเหมือนไม่ทุกคนเขาขุดปูคุณบ้าปะเนี่ยเก่งแล้วไหนว่านอนอะไรคะไม่มีอะไรครับผมคิดในใจตัวเองกลับอยู่เหรอไม่ใช่ครับผมคิดในใจผมพยายามจะแบบนอนเป็นเพื่อนคุณหมอแต่ผมคิดท่าทางไม่ออกว่าผมต้องทำยังไงอะครับถ่ายรูปเรียบร้อยส่งพิเตอร์เนี่ยทีวีแม่งไม่ช่วยแท้แถมทั้งซ้ำเติมกูอีกคุณหมอเห็นเมฆก้อนนั้นไหมครับคุณหมอคิดว่าคุณหมอมองเป็นรูปอะไรเหรอที่หลังอะไรจะเข้ามาเนี่ยคุณหมอเห็นพระอาทิตย์ปะข้างล่างพระอาทิตย์อะเป็นเมฆต่อกันสองอันน่ะไอ้บ้าเตื้อเหลืองนั้นออกไปไกลๆทีเหมือนความสัมพันธ์น่ะตอนสัมพันธ์ของเราคุณดีนี่ผมไม่อยากกวนดีแล้วครับเจอกันครับขอบคุณมากผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณหมอมีบังมินมากเลยครับคงไม่ดีอันนี้คิดในใจนะครับกดดังด้วยคงไม่ดีหรอกถ้าผมจะพูดออกไปว่าเขาปากมินนะกดดังดังมากนี่ค่ะกี่ตัวขัดตัวนึงเฮ้ยพูดอะไรเสียงดังอะครับคุณเตี้ยเอาแล้วไม่ไอ้หนวดไอ้หัวล้านคนที่นี่เขาพูดกันอย่างนี้เนาะคุณหมอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกลดังครับกลดังเลยขนาดนี้ครับผมพอดีเป็นคนที่ผมรักเขาเคยเจเตี้ยเคยพักผ่อนแบบเต็มที่ไหมครับเขาจะนอนแบบไม่รู้สึกตัวเขาอุ่นใจที่ได้อยู่กับมีคนเคียงข้างครับได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้หลับสนิทได้ปล่อยตัวได้โน้มตัวลงแบบไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับครับเขามีเหมือนผมเป็นใช่ครับก็มีเหมือนผมเป็นเกาะป้องกันเขาเลยแบบไม่กังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับหลับเต็มที่หลับเต็มอิ่มครับเห็นไหมครับก็คือเขาไม่เคยอยู่กับปีเตอร์ไม่เคยปล่อยตัวขนาดนี้นะครับนี่พออยู่กับผมนะเนี่ยเขาก้นหรือเขาขากเสลดอะไรทั้งเนี่ยดูมันจะเขียวด้วยเสลดน่าจะเขียวด้วยละขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าจะสอนเขาเลือกับไอ้นี่หน่อยผายลมแบบจะได้แบบเฟี้ยวไงเป็นแก๊งเดียวกันผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าในช่วงชีวิตหนึ่งผมจะได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาอย่างนี้ดีใจด้วยนะวีวีเหรอเอาขอโทษครับคุณเฟี้ยวสรุปร่วมหอลงๆกับคนนี้เหรอคะไม่ค่ะหนูปฏิเสธทุกอย่างเลยค่ะคุณเปี้ยวคืออย่างนี้เลยนะคุณปีเตอร์ขับรถมากะว่าจะมาเดินเล่นแถวชายหาดแล้วก็ขุดปูกันไปด้วยกัน2คนทีเนี้ยบังเอิญมาเจอไอ้บ้านที่อยู่ตรงเนี้ยตั้งนานแล้วก็พยายามยัดปูใส่ฉันอยู่ตลอดเวลาเอาปูมาทิ่มใส่ตัวฉันอยู่นั่นน่ะคนรู้น้อยครับว่าหมอกบเขาชอบกินปูดองอะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้ก็เลยแค่อยากจะให้หมอเขาได้ที่เขาทิ่มนี่ใช้ปูหรือเปล่า ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะเจ๊คิดว่าไงผมนอนดูเมฆอยู่กับเขาก้อนนั้นนะครับเจ๊กบบอกว่าเอ้ยเหมือนความสัมพันธ์ของเราเอาจะไปกันแล้วเหรอไปดิช่วยเล่าประวัติความเป็นมาเขานิดนึงแบบก็รู้แต่ว่าเขามีหมาอยู่ตัวนึงมีหมาเหรอใช่ค่ะ
พอดีเลยฉันไม่ได้เป็นคนรักหมามากฉันจะไปกระทืบหมาพอดีเลยครับเคยดูจอห์นวิกไหมครับผมอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นหมอกบแล้วผมโอเคหมอกบรอคุณปีเตอร์ค่ะรอคุณปีเตอร์ยังจอดอยู่นู่นเลยอ๋อรอสามีใช่ไหมคะใช่ค่ะพูดอะไรให้เกียรติผมด้วยนะครับเขาเป็นสามีภรรยาว่าที่เขาเป็นผัวเมียกันแบบจะทำไมอ่ะไม่มีอะไรครับโอ้ไปไหนกันครับเนี่ยขุดปูไม่เสร็จสักทีเหรอคะคุณผมขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมมารอคนที่ผมรักและหวังดีเลือกไปรักคนคนอื่นไม่ได้หรอกมีเซตวิสสักอันไหมครับคนเราจะมีความรู้สึกให้ใครสักคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกครับกูจะเตะกบคะคะเดี๋ยวเปียวไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็บอกเปียวได้นะคะเดี๋ยวเปียวไปเตรียมปืนมาไม่มีอะไรหรอกครับผมนักเลงเสื้อหนังเหรอครับไม่ได้นักเลงค่ะเสียดายคุณหมอไม่มียาเพิ่มความสูงให้นะครับผมสงสารจังเลยอย่าตัดผมสั้นเลยครับพอดีว่าตัวสั้นแล้วตัดผมสั้นแล้วมันดูแบบเตี้ยเข้าไปอีกครับเข้าใจป่ะเอาพวกคุณทำอะไรกันอ่ะมาฟุตเวิร์คเฉยๆครับทักทายกันแบบเพื่อนร่วมแก๊งนะครับผมคือจะไปใช่ไหมคือจะไปยังไงก็จะไปให้ได้ใช่ไหมไปด้วยกันไปด้วยกันนี่แหละครับผมมีเวลาให้กับหมอได้ทั้งวันทุกช่วงเวลาให้คุณหมอหมดฉันส่งข้อความหาที่รักฉันละที่รักคุณว่าไงนะเขาไม่ตอบไม่เข้ามาโอเคไม่เป็นไรผมขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมครับคุณหมอถูกใจปีเตอร์ได้ยังไงรักกันได้ยังไงเหรอปีเตอร์เขามาจีบยังไงผมอยากรู้อะครับผมปีเตอร์ไม่ได้จีบค่ะฉันเป็นคนคุกเข่าขอเขาเองโอ้โหมาเถอะคุณวิ่งจ็อกกิ้งเป็นไหมถามผมเป็นคนวิ่งเร็วอะครับพอดีเป็นคนออกกำลังกายอะครับหน้ามันจากมัมเขาให้นะมาเดี๋ยวสอนวิ่งจ็อกกิ้งมาทำยังไงครับผมไงคะเป็นไงครับได้แล้วครับผมเป็นคนเรียนรู้ไวได้ครับคุณหมอเราเดินกลับไปเลยดีกว่าได้ไหมครับตรงนี้มันใกล้กว่าค่ะเชื่อกบเถอะถ้าเราเดินกลับไปเลยมันจะไม่โรแมนติกกว่าเหรอครับขอร้องเถอะระยะทางไกลขนาดนั้นอ่ะหูฉันพังมาดิ เราเด็กสมาธิสั้นเหรอวิ่งวนไปวนมา ผมวอร์มร่างกายครับพอดีเมื่อกี้ผมได้รู้สึกว่าผมวิ่งแล้วทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ผมรู้สึกผมได้กลิ่นไอถนนผมได้กลิ่นดอกไม้ผมได้กลิ่นต้นหญ้าผมรู้สึกแบบฟิตอะครับผมเอาเป็นว่าฉันไม่อยากให้คุณหายใจหอบทีนะเสียงมันน่าเกลียดมากเลยฉันก็รับไม่ได้เดินไปก็ได้เดินไปจนกว่าจะถึงนู่นน่ะกาลาดโอเคครับผมสุดยอดเลยแล้วผมถามอะไรอย่างคุณหมอเคยแบบใช้ชีวิตแบบเฮลๆมั้ยฮะแบบอารมณ์แบบเนี่ยตอนนี้ก็เฮลอยู่เนี่ยในนรกอ่ะตกนรกทั้งเป็นเนี่ยตอนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยไม่ใช่ครับในความหมายแบบว่าใช้ชีวิตแบบชิกกะชิกอ่ะครับชิกกะชิกอ่ะครับไก่ๆเหรอหัวคุณก็เหมือนไก่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าแบบดำน้ำดูปะการังปลูกผักปลูกปลาเป็นลูกเสือครับแบบผมจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเหล่าแดกปานปานเหล่าแดกเลี้ยงงูเนื้อหัวเธอไม่สนใจเหล่าแดกปานปานแบบนี้ครับเคยปะเคยเลี้ยงงูไหมครับผมสวัสดีค่ะที่รักโอ้คุณคะฉันอยากกลับไปหาคุณจังเลยอ่ะไปเจอกันที่รถได้ไหมคะขอบคุณพระเจ้าว่าที่คุณเข้ามาได้ค่ะที่รักฉันจะรีบกลับไปหาคุณให้ไวเลยค่ะความฝันคุณดับสลายให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่รีจากฉันทิ้งมันไว้ที่